ดูไอ้น้ำมันขั้นน้ำมันติดหมดเลยมองไม่เห็นการที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเป็นอวิชชาการที่แว่นไปถูกฝุ่นหรือถูกไอ้น้ำเป็นกิเลสมองไม่เห็นก็มีมันเปื้อนเป็นเหตุปัจจัยของการใดกันไหมถ้ามันไม่เปื้อนก็ต้องเห็นที่มันเปื้อนก็ไม่เห็นใช่ไหมนั่นคือคำตอบนะดังนั้นในที่นี้ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมคำว่าตัวกรรมก็ไม่มีสังเกตไหมในเช้ากรรมมีไหมในสามสิบตัวอย่างกรรมมีตรงไหนบ้างไม่มีแล้วมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตัววิชาตัณหาอุปาทานกรรมเป็นตัวย่อของการเกิดกิเลสทั้งหมดนะวิชากินเนื้อที่ไปตั้งแต่วิชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะแล้วเวทนาตัณหาเป็นตัวที่เจ็ดอวิชชาแล้วก็อีกเจ็ดขณะไปเป็นตัณหาอีกเจ็ดขณะไปเป็นตัวประธานแต่อีกเจ็ดขณะเป็นตัวของนี่เป็นเรื่องวิชาการไปเลยนะเพราะไม่รู้จึงอยากเพราะอยากจึงยึดเพราะยึดจึงมีเรื่องเพราะไม่รู้จึงอยากเพราะอยากจึงยึดเพราะยึดจึงมีเรื่องเพราะมีเรื่องแล้วเป็นไงเป็นทุกข์แต่การมีเรื่องจะเป็นอะไรกรรมเพราะไม่รู้เราจึงอยากใช่ไหมเราอยากแล้วเขาได้อยากก็ได้ยึดได้ยึดก็ต้องมีเรื่องถ้าไม่ยึดก็ไม่มีเรื่องนี่เพราะนั้นตัวกรรมนี่เองตัวมีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวที่เราทำกรรมทั้งกายวาจาใจสุขเวทนาเป็นกายกรรมคือวจีกรรมหรือมโนกรรมทุกขเวทนาก็เป็นกายกรรมและมโนกรรมก็ได้อทุกขมสุขเวทนาก็เป็นทั้งกายกรรมและมโนกรรมก็ได้ขึ้นอยู่ว่าถ้ามันอยู่ที่กายกรรมไม่มีปัญหาแต่พอสติไม่เข้าไปตามรู้ตามอื่นก็ค่อยเกิดมโนกรรมคือสบายใจเป็นมโนกรรมอะไรใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสบายใจจะเสียใจยังไม่ได้ไปรับออกมารู้สึกว่าใจเบาแต่ตัวนามมันรู้นะตัวนามมันรู้อันนี้คือลักษณะของที่ได้กล่าวมาว่าตัววิชาและตัวกิเลสเป็นเหตุของกันและกันเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันถ้าจะถามว่าวิชาก่อให้เกิดสังขารเป็นต้นพูดแล้วอะไรเป็นก่อให้เกิดอวิชชาถ้าเขาถามนี้จะว่าไงเพราะเห็นอะไรจบที่จะมองไม่เห็นเนี่ยแต่จะตอบว่าไงมันเพื่อนตรงหน้ามันเพื่อนไอ้ตัวเพื่อนที่เราตอบว่าไงเป็นอะไรนั่นคือกิเลสใช่ไหมก็เหตุของวิชาก็คือก็กิเลสทีนี้มาว่ากันในส่วนฝ่ายดับบ้างว่าวิชามันจะดับได้อย่างไรแต่เช้าเนี่ยเขาว่าทั้ง30กว่าเหตุ เป็นเหตุที่เกิดทั้งนั้นเลยเป็นเหตุให้เกิดตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้พอมาในฝ่ายของตัวดับทุกข์บ้างที่จะแย้มนิดหนึ่งแต่เช้าว่าถ้าความรู้สึกสบายกายถ้าไม่มีสติเข้าไปตามรู้มันถึงก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกสบายกายถ้าไม่มีสติเข้าไปตามรู้ถึงก่อให้เกิดความรู้สึกสบายใจความรู้สึกไม่สบายกายถ้าไม่มีสติเข้าไปตามรู้ถึงก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกเพลิดเพลินทางกายไม่มีสติเข้าไปตามรู้ถึงก่อให้เกิดความเฉยเมยหลงลืมทางใจ นะเพราะนั้นตัวสติจึงเกิดขึ้นเพราะทั้ง3ตัวนั้นมาจากอานิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมาสร้างตัวรู้สึกภายในและตัวรู้สึกภายในนี้มันก็มีตัวทั้งที่รู้โดยบริสุทธิ์และรู้โดยไม่บริสุทธิ์ถ้ารู้โดยไม่บริสุทธิ์คือขาดสติในการรู้ถ้ารู้โดยบริสุทธิ์ก็คือมีสติในการรู้คือรู้แต่กายล้วน
และใจก็รู้ล้นล้นลำพังกายที่ไม่มีใจมันจะรับรู้ได้ไหมทุกสิ่งทุกไม่รับรู้อาจารย์ทำไมหลวงพ่อบอกว่าความรู้สึกสบายกายความรู้สึกไม่สบายกายเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่องกายยังไม่ค่อยสุขพอขาดสติปั๊บมันถึงจะเข้าสู่ใจพอมีสติมันก็จะไปเกิดความพอใจหรือไม่พอใจแต่ความรู้สึกสบายไม่สบายนั้นเป็นตัวนามแล้วใช่ไหมนี่ตัวนี้สะกิดใจนะเอ๊ะไม่มีใจไม่มีใจไปรับรู้ต่อความสบายไม่สบายกายไม่จะเกิดความพอใจไม่พอใจได้อย่างไรมีไม่มีใครแยกใครแยกไปเป็นเช้าเนี่ยดังนั้นความรู้สึกที่รู้สึกต่อว่านั้นเขาเรียกว่ากายะวิญญาณไม่ได้เรียกว่าสติขาดสติไม่เรียกว่าเวททุกข์ก็ถึงเรียกว่าตัวกายะวิญญาณให้รับรู้แล้ววิญญาณตัวนั้นเองทำหน้าที่สิว่าสบายใจหรือไม่สบายใจหรือแม้แต่ท่านรู้วิญญาณตัวนั้นเมื่อก็รู้ว่าอันนี้รู้สึกทางกายนะไม่มีความพอใจตัววิญญาณตัวนั้นตอนแรกมันเป็นเพียงกายวิญญาณพอมีการระลึกรู้ว่าอันนี้คือความรู้สึกสบายกายใจก็รู้สึกรู้ซื่อๆอยู่ลักษณะตัวนี้วิญญาณทำหน้าที่เป็นสติวิญญาณทำและจำได้ว่าอาการเบาอย่างนี้แหละเป็นอาการของความสบายวิญไอตัวรู้ตัวนั้นทำหน้าที่เป็นสัญญาเนี่ยแล้วก็กายก็ปรุงว่าความรู้สบายเนี่ยความรู้สึกสบายตัวเนี่ยสบายมากหรือสบายน้อยจิตก็ไปรู้มากน้อยการที่เขาไปรู้นี้ตัวรู้ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสังขารสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นนามคือสติตัวนี้เป็นปัญหาหน้าที่อยู่ฟังแล้วก็ใจแบบใช่ไหมแต่แล้วก็นี่คือที่ไปที่มาของมันนะที่ไปที่มาของมันจริงนี่พอมาพูดถึงฝ่ายเวทนาเนี่ยถ้าให้มันเป็นฝ่ายดับทุกข์ก็คือว่าเมื่อมันจะตั้งต้นที่ไหนตั้งต้นที่มีสติก็ไปตามรู้อย่างต่อเนื่องมีสัมปชัญญะและมีการรู้ว่าอะไรมากระทบแล้วเราก็เข้าไปตามรู้ตรงนั้นตัวสติที่เกิดณจุดนั้นเป็นสติที่จะเป็นสติสัมปชัญญะนะเพราะฉะนั้นสติที่เรารู้เริ่มต้นเป็นสติสัมปชัญญะได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เรายังศึกษาไม่ถึงแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเหตุดับทุกข์ต้องอ้างถึงว่ามันมีรากของมันเหมือนกันไม่ใช่มีรากไม่ใช่ไม่มีรากนะตัวสติที่เข้าไปรับรู้ต่อเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดความสบายกายและมีสติเข้าไปรู้มันก็จะเกิดเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะมีตัวตามรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมจึงก่อให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นมาเป็นองค์ของตามรู้แจ้งแต่ตัวรู้แจ้งนี้ทำให้เราเห็นอาการทั้งหมดรู้ทั้งพูดตัวการที่เราคิดถึงพิจารณาอาการที่มันรับรู้ขณะที่ปรากฏขณะนี้รู้สึกหนักใช่ไหมแล้วก็เห็นหนักเห็นเบาแล้วก็ไปเห็นหนักเห็นเบานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเราเป็นรู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์เราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญสุขทุกข์หรือหนักเบาที่ตรงนี้ว่าเป็นเราแต่มันเป็นเพียงความรู้สึกแล้วความรู้สึกอันนี้ก็รู้ว่ามันเป็นเกิดจากเหตุคืออนิจจังของหน้าตาถ้าหากทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้ก็ปรับพอปรับแล้วก็รู้ว่าเออสบายแล้วก็ไม่ได้ตีความจะรู้สึกว่าสบายเพราะนั้นเป็นเพียงรู้สึกไม่ใช่เราสบายหรือไม่ใช่เราพอใจในสิ่งนั้นการเข้าไปรู้อาการนี้เรียกว่าเป็นรากของอันที่สองของสติเรียกว่าธรรมวิจยะคือไปวิจัยต่อสภาวะธรรมกำลังเกิดเรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมสำหรับคนที่เคยเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมบ่อยๆคุณว่าคุณรู้จักใช่ไหมคำว่าธรรมวิจยะมันรู้จักธรรมวิจัยเคยได้ยินไหมสภาธรรมวิจัยมีธรรมวิจัยคือเห็นสภาวะธรรมที่กำลังเกิดนั้นก็มาเนื่องมาจากสติก็เห็นลักษณะของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่
เห็นการทำงานของร่างกายสังขารสุขบ้างทุกข์บ้างสบายบ้างเลยด้วยจิตที่ซื่อๆตรงๆชัดๆโดยที่ไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกที่นั้นความรู้สึกที่ปรากฏนั้นจะสบายหรือไม่สบายไม่เฉยๆก็ตามเข้าไปรู้บ่อยๆจิตมีโอกาสที่จะพัดโผล่หรือไปปรุงแต่งข้างนอกได้ไหมถ้าเรามาพิจารณาแต่อาการที่ปรากฏภายในจิตไปสร้างความคิดในอดีตอนาคตได้ไหมนานเข้านานเข้าจิตประเภทนี้ก็จะเกิดความเบาสบายเพราะไม่ต้องแบกรับต่อความคิดปรุงแต่งต่างๆตัวเบาสบายเกิดจากการได้พิจารณาอาการเข้ารู้เห็นอาการกายโดยไปโดยตลอดอาการใจโดยสัมพันธ์กันโดยตลอดเองโดยที่ไม่เกิดจากการบังคับกดข่มให้จิตเป็นแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเองที่จิตพิจารณารับรู้อาการเคลื่อนอาการไหวอาการหนักอาการเบาโดยอิสระแต่ว่าไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกนั้นตรงนี้จิตก็จะเบาเราเรียกว่าปีติการที่เข้าไปพยายามที่จะทำอย่างนั้นเรียกว่าวิริยะสัมพุทโธคือการพยายามที่จะให้เห็นอาการเหล่านี้ชัดแต่โดยที่ไม่เข้าไปเป็นอาการเหล่านี้แต่เพียงรู้เพียงเห็นแล้วรักษาจิตรักษาการรู้การเห็นนี้ไปโดยต่อเนื่องเรียกว่าวิริยะสติตัวนั้นขยายมาเป็นวิจยะเป็นวิริยะแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆจิตไม่มีโอกาสไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างอดีตสร้างอนาคตสร้างสังขารปรุงแต่งไม่มีฉะนั้นจิตก็จะเบาจิตเบาโปร่งโล่งสบายอย่างนี้เรียกว่าปีติสัมพุทโธเห็นไหมจากสติปัฏฐานสี่ทำอย่างถูกต้องมันเป็นสติสัมพุทโธเลยจากธรรมวิจารกลายเป็นธรรมวิจัยเลยจากปีติในองค์ฌานเป็นปีติสัมพุทโธนี่คือมันเปลี่ยนมาแล้วนี่เรียกว่าเวสุขเวทนาในฝ่ายดับมันจะออกมาอย่างนี้ไม่เข้าใจเพราะปีติของคนเพราะว่าปีติของคนก็คือปีติเกี่ยวข้องด้วยวัตถุไม่ได้เกี่ยวข้องในนามธรรมเช่นว่าปีติอย่างได้อารมณ์ฌานอย่างเงี้ยก็เกิดปีติน้ำหูน้ำตาไหลเกิดความชื่นตื่นเบิกบานได้ทั้งวันทั้งคืนปีติอันนี้ก็ไม่ใช่ปีติสัมพุทโธแต่เพราะปีตินั้นมันจิตไปยึดในนิมิตอันใดอันหนึ่งนะไปนิมิตอันใดอันหนึ่งแล้วจิตไปยึดอยู่ตรงนั้นจิตไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่ามันมีวัตถุอารมณ์วัตถุนิมิตไปที่ยึดแล้วภาวนาพุทโธเอาพุทโธไปยึดจิตก็ไม่ติดอยู่พุทโธตลอดภาวนาหนอจิตก็ไปอยู่กับหนอโดยตลอดซึ่งเป็นวัตถุเป็นสัญญาเป็นบัญญัติอยู่ใช่ไหมพุทโธก็เป็นบัญญัติอยู่เนาะเป็นวัตถุในอาการของลมก็เป็นรูปชนิดหนึ่งรูปของลมก็เอาลมเป็นนิมิตก็ยังเป็นสมถะอยู่ก็ลมเป็นรูปหรือเป็นนามลมหายใจเข้าออกเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปอยู่ก็ยังเป็นวัตถุของอารมณ์จิตก็ไปยึดลมนั้นเป็นเพราะนั้นเมื่อจิตมันเบาสบายเพราะยึดวัตถุอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งจิตเบาสบายปีติที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือปีติในองค์ฌานไม่ใช่ปีติสัมโพชฌงค์ปีติในองค์ฌานนั้นเป็นสมถะแต่ปีติในสัมโพชฌงค์เป็นวิปัสสนานี่พวกเราถามนะพวกไม่ได้ว่านึกเองนะแต่รู้เข้าใจนะทันนะนั่นหมายความว่าคนที่คุ้นในวงการเรื่องการปฏิบัติมาแล้วจะฟังรู้เรื่องแต่คนที่ไม่คุ้นในวงการก็จะฟังอาจจะงงจะฟังไว้ก่อนก็แล้วกันนะดังนั้นความเบาของจิตมีได้สองลักษณะเบาแบบวิปัสสนาเรียกว่าเบาเพราะปีติสัมพุทโธถ้าเบาแบบสมถะเพราะจิตนั้นไปเอาวัตถุอารมณ์มาพิจารณาเรียกว่าเป็นนิมิตบัญญัติแบบน้อพุทโธสัมปรหังยุบน้อของน้อหรือลมหายใจก็ตามจิตก็เบาได้ปีติแบบในสมถะคือปีติที่ลดผลหลายอย่างอุปันคาปีติกัตตาปีติอุเพงคาปีติภารณาปีติแยกไปแล้วว่าตามความแรงของปีติอย่างนั้นแต่ถ้าปีติในสัมพุทโธมีระดับเดียวมันไม่แยกเป็นหลายระดับมีระดับเดียวคือความโล่งโปร่งเบาสบายเย็นและตัวปีติตัวนี้เองก็มันสงบเย็นซึ่งเหมือนกับท่านเคยสมมติกับฝนตกใหม่ๆตกหยุดแล้วนะบรรยากาศหลังฝนตกแล้วเขาเรียกปัสสติคือสงบและเย็นแบบนั้นบรรยากาศสงบสดชื่นและเย็นได้สละจิตอย่างนี้เขาเรียกปัสสติคือสมาธิใน
เกิดเป็นสมาธิในสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิสงบเย็นแล้วก็ลึกชุ่มฉ่ำแต่ถ้าในสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่มันจิตไม่ไปอยู่อีกมิติหนึ่งมันจะไม่มีตัวสภาวะอารมณ์ในปัจจุบันที่เป็นรูปนามเนี่ยเป็นอารมณ์แต่ว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งเวลานั่งสมาธิไปนานๆเราจะเห็นว่าจิตของเราหลุดไปอยู่อีกมิติหนึ่งได้มันไม่มีตัวเลยใช่ไหมเหมือนไม่มีตัวเราอยู่เลยจิตเราอยู่ในมิติว่างนึกแบบนึงเลยมันหลุดจากตัวปัจจุบันไปเลยปิติอย่างนี้คือปิติในองค์ฌานแต่ถ้าหากจะเป็นปิติในตัวสัมโพชฌงค์แล้วสมาธิสัมโพชฌงค์ปัจจัยสมุทัยจะมาด้วยกันมันจะเบาสบายแล้วอุเบกขาในองค์ฌานกับอุเบกขาในสัมโพชฌงค์ก็ต่างกันซึ่งพวกเราจะฟังไม่รู้นะแต่อันนี้จะเชื่อเห็นว่าตัวเวทนานั้นถ้ามีสติตามรู้ตลอดมันจะพัฒนาไปอย่างไรมันจะน่าเป็นโพชฌงค์เจ็ดนะมันจะพัฒนาไปเป็นโพชฌงค์เจ็ดแต่ในเช้าสุขเวทนาที่สติไม่ตามรู้แล้วทำมันพัฒนาเป็นอะไรเป็นสังโยชน์สี่ใช่ไหมเป็นสังโยชน์สี่เลยนี่มันต่างกันตรงนั้นทีนี้มาทุกขเวทนาในฝ่ายทุกขเวทนาในฝ่ายดับบ้างเมื่อกี้เราว่าสุขเวทนาฝ่ายดับใช่ไหมที่เป็นมีสติตามรู้เป็นสัมโพชฌงค์แต่ทุกขเวทนาความไม่สบายกายในฝ่ายที่จะดับทุกข์นั้นถ้าหากมีสติเข้าไปตามรู้มันก่อให้เกิดเป็นสมาธิสุขเวทนาถ้าสติตามรู้มันก่อให้เกิดเป็นธรรมวิริยะปีติปัสสัทธิใช่ไหมสมาธิเบิกขาแต่ถ้าตัวทุกขเวทนาที่เรานั่งทับมันอยู่เนี่ยมันไม่สบายกายถ้าเราสามารถปรับจิตให้นิ่งเห็นทุกขเวทนาเป็นรู้สึกสักแต่ว่าไม่สบายจิตเราเห็นสภาวะตัวนั้นได้ชัดกว่าทุกได้ชัดกว่าสุขเพราะทุกขเวทนารู้สึกไม่สบายอาการมันจะชัดกว่าสุขไหมการชัดกว่าใช่ไหมเห็นภาพไหมระหว่างสุขเวทนากับทุกขเวทนาอันไหนที่มีสัมผัสชัดกว่ากันสุขหรือทุกใช่ไหมระหว่างกำไฟกับกำก้อนน้ำแข็งเนี่ยอันไหนมันชัดกว่ากันกำไฟก็คือกำก้อนน้ำแข็งชัดกว่ากำไฟแล้วก็ไปคนละเรื่องเลยด้วยกันเข้าไปเหมือนทุกเวทนาสูงเหมือนเดิมน้ำแข็งใช่ไหมมันชัดกว่าการที่เวทนามันชัดมากขนาดนั้นแล้วจิตเข้าไปจับโดยที่ไม่ปรุงเนี่ยมันกลายเป็นพลังของสมาธิเลยเพราะสมาธิจริงเป็นตัวที่มีพลังเพราะมันมีพลังของทุกเวทนาสูงกว่าทีนี้สมาธิตัวนี้ความตั้งใจที่เข้าไปจดจ่อเพราะนั้นนักสมาธิส่วนใหญ่ก็จะนั่งในอิริยาบถเดียวหรือบังคับอิริยาบถให้อยู่ได้นานเพื่อให้มีปั่นให้สมาธิมันสูงขึ้นโดยสติใช้สติเข้าไปควบคุมระดับนั้นถามว่ามีสัมปชัญญะไหมไม่มีเพราะมันโฟกัสอยู่จุดเดียวเหมือนกับเราเอาเลนส์วาวอ่ะอันนี้ฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เราฟังไว้ก่อนก็ได้เลยนะมันเป็นเรื่องของทางด้านเทคนิคเพราะถ้าคือถ้าไม่ว่าไว้มันก็ไม่ครบสูตรของมันแหละแต่มันเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าไปคิดว่านะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ที่จะไปรู้เรื่องนั้นนะเหมือนกับเราเอาเลนส์วอลหรือเลนส์มูเนี่ยไปบังแสงแดดใช่ไหมเรายังไม่ได้ปรับเนี่ยมันก็แสงก็เบลอเหมือนกับทั่วไปเพราะเริ่มการปรับต่อไปต่อมาต่อไปต่อมาจากแสงโบว์เป็นวงใหญ่ต่อไปต่อมาก็แคบเคยเล่นไหมสมัยเป็นเด็กเคยเล่นไหมหรือยังไม่เคยเป็นเด็ก เด็กในกลุ่มนั้นไม่เหมือนเด็กว่านอกอย่างพ่อจะมาเราเด็กเราเล่นทุกอย่างนะเล่นที่เป็นแต่ว่านอกมารวมจากจุดใหญ่รวมมาเป็นจุดเดียวเท่าหัวไม่ขีดนี่นะเป็นไงมันจะไปส่องอะไรก็เบิร์นอันนั้นมันก็ไหม้อันนั้นเลยใช่ไหมแต่ในกรณีที่มันวงใหญ่ๆมันไหม้ไหมไม่ไหม้ทุกเวทนาเมื่อถูกอำนาจของสติสมาธิก็ไปโฟกัส
ให้เหลือจุดเดียวมันก็กลายเป็นพลังฌานฌานแปลว่าอะไรคุณไปชาวบ้านกี่ศพใครมาบ้างไปเผานะชาวบ้านนะฌานฌานแปลว่าเพ่งแล้วก็เผานะเผาอะไรถ้าเราไปใช้เผากิเลสก็ได้ใช้เผาตัวอารมณ์ก็ได้นะแล้วแต่ตัวฌานตัวนี้ก็จะทำให้เหมือนกับเราเอาเหล็กที่มันเป็นสนิมอะมาซุกจะใหม่พอเผาให้ร้อนแรงแล้วก็กลับนะตัวนี้เองสมถะทำให้เกิดวิปัสสนาถ้าเรามีสติปัญญาเข้าไปกำกับกำลังตัวนี้เอาไปใช้เผากิเลสแต่ถ้าเราเพ่งพิจารณานี้โดยที่ไม่มีสติไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมปัญญาปัญญาเข้าไปใช้มันก็จะไปสร้างพลังนิเทศปฏิหารฝังสัจจิไปทางนู้นเลยใช้ไปทางพรามเลยทีนี้ขอให้เกิดพลังอำนาจรู้นั้นรู้นี้พิเศษกว่าธรรมดาเกิดเห็นเกิดรู้อะไรแปลกแตกต่างต่างไปในวิธีต่างๆที่คนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นแต่คนที่เห็นได้ก็สามารถโฟกัสจิตให้เป็นจุดเดียวแล้วเกิดจิตสว่างขึ้นมาก็กลายเป็นพลังไปถ้าเกี่ยวข้องกับวัตถุเพราะนั้นฌานที่เกี่ยวข้องด้วยเอาวัตถุเป็นอารมณ์จึงเป็นพลังในแง่ของขังศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารนิเทศแล้วในพุทธศาสนาในประเทศไทยเราก็ไปเล่นในจุดนั้นใช่ไหมแต่ละวัดมีเครื่องรางของขลังเต็มไปหมดวัดไหนไม่ขายก็แล้วแต่วัดนั้นก็อยู่ไม่ได้เขาก็จึงใช้วิชาพราหมณ์มากกว่าวิชาพุทธเพราะวิชาพุทธมันเป็นนามธรรมถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณไม่สนใจเรื่องนี้ก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาแต่ถ้าหากว่าชวนไปหาพระเครื่องไปทำสมาธิเพื่อได้เลขได้หวยได้เบอร์พาไปหาพระที่บอกมือบอกไปแล้วตุ้มเลยนะแต่ชวนวิปัสสนาโอ้โหจ้างให้มาก็ยากอยู่อันนี้ที่มันยากถ้าชวนไปหาพระที่บอกหวยต้องไม่ต้องห่วงนะไปหาพระเครื่องนะไปอันนี้คือในประเทศไทยของเราจึงมีพุทธศาสนาแบบต่างเยอะกว่าแบบพุทธเพราะว่าเอาวัตถุอารมณ์ไปที่ตั้งมันเห็นชัดมันสัมผัสได้แต่ถ้าเอาปรมัตถ์อารมณ์ไปที่ตั้งมันเห็นไม่ชัดสัมผัสไม่ได้ด้วยจิตที่เป็นสังขารแต่สามารถสัมผัสเห็นชัดได้ด้วยจิตที่เป็นวิสังขารคือคำใหม่เลยละจิตเป็นสังขารวิสังขารกันเมื่อวานว่ามาแล้วใช่ไหมยังเหรอเรียกว่าไปแล้วนะจิตเป็นวิสังขารคือหมายความว่าเอาคิดเอาเรื่องวัตถุมาเป็นอารมณ์แต่จิตที่เป็นวิสังขารคือคิดเอาตัวสภาวะมันเป็นอารมณ์อันนี้ค่อยศึกษาไปแล้วกันอย่าเพิ่งเข้าใจวันนี้ถ้าเข้าใจวันนี้มันจะไวขึ้นไปแต่ไม่แน่บางคนผู้ที่ภาวะจิตสูงมากสามารถเข้าใจได้ตลอดเลยนะสิ่งที่พูดมาเนี่ยหรือคนที่มีประสบการณ์ปฏิบัติมาก่อนเข้าใจได้เลยดังนั้นตัวทุกขเวทนาที่มีสติสัมมาสติเข้าไปกำหนดรู้มันก็จะเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสติมันก็ขยายไปตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมกายยานุปัสสนาจิตการธรรมานุปัสสนาขยายเป็นสัมมาสติอีก5ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและฌานปฐมฌานก็มีองค์5คือในช่วงที่จิตกำลังตั้งอยู่โฟกัสอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีวิตกวิจารปิติสุเอกัคคตาอยู่ครบแต่พอไปขึ้นฌานที่2ปิติวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปิติสุเอกัคคตาพอขึ้นไปฌานที่3ปิติสุเอกัคคตาหายไปเหลือแต่ตัวสมาธิพอไปขึ้นฌานที่4ตัววิตกวิจารปิติสุเอกัคคตาหายไปเหลือแต่อุเบกขาปัสสติเพราะฉะนั้นที่เรามีสติกำหนดรู้ตัวซื่อๆเนี่ยตัวนั้นเป็นฌานที่4เลยนะเพราะนั้นที่วิปัสสนาของพระพุทธเจ้าไปเอาฌานที่4เลยฌาน1 2 3ไม่เอามันช้าไปมันมีรู้สึกตัวซื่อๆนั่นแหละเป็นฌานที่4ไม่ใช่ต่ำๆนั่นแหละถ้าใครทำได้รู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกตัวซื่อรู้สึกตัวคือสติซื่อๆคืออุเบกขาแต่ส่วนใหญ่เรารู้สึกตัวซื่อๆมั้ยไม่ซื่อนะรู้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้แบบไม่ซื่อมันถึงเข้าฌานสี่ไม่ได้ไงแต่ถ้าอะไรทำอยู่เงี้ยทำทุกวันน่ะจนกระทั่งรู้สึกตัวเฉยๆไม่ปรุงแต่งคนนั้นเป็นนี่มันเป็นเราเป็นเขาไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นซื่อนั่นคือตัวอุเบกขาดังนั้นเองเราจะเห็นว่าตัวรากของ
ุกขเวทนาที่มีสติสัมยะเข้าไปแล้วมันจะเป็นสัมมาสติ4แล้วสัมมาสมาธิอีก5ในขณะเดียวกัน9หลักของมันนะเอาละที่มาเวทนาทุกขมสุขเวทนาในฝ่ายดับทุกข์มั่งทำทันไม่ทันก็ต้องว่ากันเพราะมันเป็นเรื่องที่จะในสูตรของมันเป็นอย่างนี้แล้วก็บางทีมันก็เป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากบางคนอาจจะเข้าใจบางคนไม่เข้าใจฟังไว้ก่อนก็แล้วกันในทุกขมสุขเวทนานั้นตามที่ได้บอกแล้วว่าถ้าเป็นทางกายทำให้เราเกินเพราะว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกขมสุขขอให้เกิดความเพลินในอารมณ์นั้นเพราะมันไม่สุขไม่ทุกข์มันสบายความเพลินที่ความสบายในอารมณ์นั้นคืนกลางเนี่ยเราเข้าไปเสพอารมณ์นี้ปั๊บมันก็จะกลายเป็นตัวหลงตัวเผลอเรียกว่าอุเบกขาเวทนานะหรือเฉยเมยไม่ใส่ใจกับสิ่งที่กำลังเกิดเพราะมันเพลินในตัวนั้นทีนี้ถ้ามีสติตามรู้ถ้าขาดสติตามรู้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นขาเวทนาเป็นโมหะเป็นอะไรไปใช่ไหมตอนเช้าแต่พอถ้ามีสติสัมยาตามรู้ทุกข์ก็มาสู่แม้แต่ว่าความรู้สึกสบายสบายเราก็ไม่เพลินไม่หลงไปกับอารมณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นอาการเหล่านี้ชัดเจนว่าอ๋ออาการที่หลงเพลินสบายแบบตัวทุกข์ก็มาสู่เนี่ยมันไม่เหมือนสุขเวทนานะก็สุเวทนานี่มันสบายเกินไปแต่ทุกข์ก็ไม่สุเวทนามันคือต่างกันจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่สุขมันก่อให้เกิดความเพลินได้ง่ายนะแต่ตัวสติสัมปชัญญะที่เราฝึกอยู่นี่ก็แหลมคมพอว่าเออนี่มันรู้สึกสบายๆนะไม่สุขทุกพอดีอ่ะไม่สุขเกินไปไม่รู้พอดีตัวการเข้าไปรู้จักแต่พอดีนี่เองมันก็นำไปสู่ตัวปัญญาเลยการมีสติตามรู้เข้าไปเห็นตัวสภาวะไม่สุขไม่ทุกข์นี้ให้ทำให้เกิดปัญญาการมีสติตามรู้ตัวสุขเวทนาทำให้เกิดสติใช่ไหมงานมีสติตามรู้ทุกขเวทนาก่อให้เกิดสมาธิการมีสติตามรู้ทุกขเวทนาสุขเวทนากลางกลางก่อให้เกิดตัวปัญญาและตัวปัญญาตัวนี้เป็นองค์ของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะอันนี้ภาษาตำราคือหมายความว่าเราไปเข้าใจสภาวะความจริงทั่วไปได้ถูกต้องขึ้นเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยชีวิตเนี่ยถ้าเราเข้าใจถูกต้องมันคืออะไรถ้าเราเข้าใจร่างกายนี่อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงตามหลักของสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเห็นอย่างถูกต้องที่เป็นสมาธิเราเห็นร่างกายและชีวิตนี้เป็นอย่างไรเป็นสี่อย่างคือหนึ่งเป็นที่ตั้งของทุกข์สองร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของเหตุเกิดทุกข์สามร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของการดับทุกข์สี่ร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของวิธีการดับทุกข์อยู่ในนี้หมดเลยก็มีปัญญาเห็นอริยสัจสี่นั่นเององค์ของสัมมาทิฏฐิคือเห็นอริยสี่ตามความจริงก็ได้แก่ตัวเห็นตัวอทุกขมสุขเวทนานี่เองถ้าเราเข้าใจความรู้สึกสบายๆแบบไม่เกินไปสบายๆแบบไม่ทุกข์เกินไปสบายๆแบบไม่ทุกข์เกินแต่มันละเอียดหน่อยแต่เราก็เห็นได้ตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่เป็นThank you.